ศูนย์ฝากเลี้ยงนี่มันเป็นความรู้สึกที่ทางสังคมไทยเรายังรับไม่ได้ว่าเอาพ่อแม่มาทิ้งแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากมาที่เราทำคอมเพล็กซ์เนี่ยพ่อแม่กับลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมันคนละเรื่องแล้วแค่บ้านมันอยู่นานไม่ได้จำกัดเวลาจำกัดวัน3วันก็ต้องกลับบ้านทีป่วยมากค่ะแล้วก็มาใหม่เพียงประมาณขึ้นสูงเป็นแล้วมันช็อกมีเพื่อนบ้านอยู่เขามีรถแท็กซี่ให้เขารับไปส่งที่รามคำแหงตอนนี้รถมันติดมากเลยก็ไม่ค่อยไหวคุยกับเขาว่าเขาอะไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้แล้วความสามารถที่จะดูแลเรื่องยาเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้พี่ก็มีเวลาผัดกันกับพี่น้องมาดูแลแกคนละ 2-3 วันแล้วแต่ค้างคืนกับแกแล้วก็ดูสภาพแล้วว่าแกไม่ไหวแล้วก็เลยมาเซอร์เวย์หาที่ที่เหมาะกับแม่เราคนไข้ที่เป็นกลุ่มที่ intermediate care หรือพ้นระยะเฉียบพลันไปแล้วก็มาดูแลรวมทั้งคนหลังผ่าตัดรวมทั้งคนเป็น stroke รวมทั้งคนมีปัญหาทางจิตเวชคนเป็นอัลไซเมอร์เยอะขึ้นรวมทั้งคนสูงอายุด้วยแต่ไม่ถึงกับเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่ทำครบวงจรมีห้องผ่าตัดมีห้อง ICU เพราะคนไข้ถ้าเราดูแลดีๆจะไม่ถึงตรงนั้นแต่ถ้าเกิดความจำเป็นต้องไปถึงตรงนั้นเราส่งไปให้ได้เราส่งไปที่โรงพยาบาลที่เราสามารถรู้ว่าเขาสิทธิ์ใช้สิทธิ์อะไรสิทธิ์ประกันส่วนตัวประกันชีวิตหรือประกัน30บาทสปสช.หรือเขามีประกันสังคมถ้าเขาอยู่ในวัยทำงานเราสามารถส่งเขาไปดูแลตามสิทธินั้นเมื่อพ้นระยะเฉียบพลันแล้วกลับมาอยู่ที่เราต้องทำให้เขามีความอบอุ่นมั่นใจแล้วก็อายุยืนยาวแล้วก็พูดง่ายๆให้ชราช้าให้ป่วยน้อยแล้วก็สุดท้ายให้จากไปอย่างมีความสุขนะฮะก็มีร้องไห้บ้างอยากกลับบ้านเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยคุยให้ผ่อนคลายค่ะแล้วก็เราก็มาดูตอนกลางวันก็พยายามให้แกมีกิจกรรมพอเริ่มมีกิจกรรมมีเพื่อนฝูงก็ดีขึ้นรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนบ้านทุกวันนี้เขาก็จะเรียกว่าบ้านตรงข้ามข้างบ้านคือเขามีความรู้สึกแล้วตรงนี้คือบ้านของเขาเขาก็เริ่มโอเคขึ้นนะคะถ้ามาอยู่นี่ก็ยังดีได้อยู่นานได้ชายเขาเลยบอกมาอยู่นี่ดีกว่าไม่ต้องไปมาๆค่ะว่าอย่างนี้ตอนที่ใกล้ลูกสาวด้วยลูกสาวเขาอยู่ใกล้ๆเราทำมา3ปีนะครับเราเรียนรู้จากปีที่1ด้วยการทำขนาดโรงพยาบาลผู้สูงอายุเล็กๆประมาณไม่เกิน30เตียงจากนั้นเราเห็นว่ามันตอบสนองได้ดีในเวลาประมาณ2ปีเกิดขึ้นมาเต็มแต่ว่าค่าเสื่อมมันเยอะมากเพราะว่าค่าก่อสร้างมันมหาศาลค่าแรงคนจำนวนบุคลากรมากกว่าคนไข้ตอนนี้นะบุคลากร90กว่าคนคนไข้60คนเองครับดังนั้นเห็นอยู่แล้วนะฮะบุคลากรก็มีหลากหลายตั้งแต่แพทย์พยาบาลนักกายภาพนักกิจกรรมบำบัดนักโภชนาการอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกำไรครับถ้าบ้านการเงินจะถามคำแรกว่า feasibility หรือผลตอบแทนหรือว่าการลงทุนจะคุ้มค่าเมื่อไหร่จะต้องจ่ายเงินต้นดอกเบี้ยเขาไหวเราไม่มีข้อมูลในประเทศไทยในเรื่องนี้อย่างเพียงพอซึ่งด้วยเหตุผลรายได้ประเทศไทยก็คนส่วนใหญ่ก็มีรายได้น้อยดังนั้นถ้าเราเอารายรับจากที่เรายังไม่รู้ว่าชัดเจนจะมีลูกค้าเข้ามามากน้อยเท่าไหร่แล้วเรายังไม่รู้ว่าการตอบสนองของสังคมนี้ในประเทศไทยในลักษณะที่เราทำบริการแบบนี้จะมากน้อยเท่าไหร่เราไม่สามารถตอบแบงค์ได้ดังนั้นก็เลยเลสฟันผ่านแฟมิลี่ฟันนะฮะต้องใช้คำนี้ว่าเป็นเลสฟันผ่านตัวเองรัฐบาลต้องพยายามส่งเสริมสร้างแคร์กิฟเวอร์ให้เราให้มากๆเพราะว่าแคร์กิฟเวอร์เป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะน้องที่ดูแลคนไข้แล้วเราต้องฝึกเฉพาะให้เขามีความรู้เฉพาะทางสำหรับการดูแลคนไข้ประเภทต่างๆสองก็คือคนที่ลงทุนนักลงทุนก็ต้องได้อย่างน้อยต้องไม่กินเนื้อใช่ไหมฮะแล้วเราลงทุนเป็นผลระยะยาวเราไม่หวังผลทุนลงทุนระยะสั้นดังนั้นรัฐต้องควรส่งเสริมให้เราไม่ควรโดดเดี่ยวก็คืออย่างน้อยสนับสนุนในเรื่องภาษีครับกฎเกณฑ์ทางภาษีนะครับเรื่องBOIก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดไว้ครับ